ูชื่อหลักฐานด้วยก่อนสตังมีจะต้องโอนเอานะไม่มีเงินตนแล้วแบบหิวละตอนนี้ต้องไปช่วยเพื่อนๆพี่แป้สีช่องกลางเต็นท์พี่เบียร์ขำอะไรเนี่ยแป้สีช่องโอ้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ตัดเลียวดีการเดินทางในวันที่2แบบเป็นทางการครับกับทริปเที่ยวด้วยกันวันนี้เราตั้งต้นกันที่ทุ่งแสลงหลวงซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือปากนายเพื่อที่จะข้ามเรือแล้วก็ไปตั้งแคมป์กันที่ขุนสถานครับโอเคครับออกเดินทางไปด้วยกันผู้ชมเราเจอปัญหาอีกอย่างนึงเกมครับเกมเหมือนกันเกมครับรองเท้าขาดนะครับตอนนี้เท้าเปล่าครับเท้าเปล่าออกเดินทางมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เจอกับปัญหาซะแล้วรองเท้าพื้นขาดก็ได้พี่แป้พี่แก้วแล้วก็ยุทธ่าสายชิวนะครับเป็นคนช่วยซ่อมให้ก็มาดูกันต่อครับว่าจะไปได้แค่ไหนกันไปเลยไปเลยสุดยอดจบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมพี่แป้สีช่องครับพี่แก้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำปาดน้ำปาดใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปปากนายดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเหนื่อยครับเหงื่อท่วมตัวก็เลยแวะซื้อน้ำหน่อยน้ำแดงโซดาขออนุญาตแม่ค้านะครับคือหิวน้ำไม่เท่าไหร่ถ่ายผมถ่ายผมถ่ายแล้วพี่แก้วนี่หิวน้ำแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็มาแวะพักเพราะว่ามันร้อนนะครับวันนี้จะไปที่ไหนกันจะไปน่านครับผมข้าวผัดนะดูเมนูบ้างครับใช่ไหมครับใช่ครับเปิดอยู่ใช่ปะไม่แน่ใจว่าเปิดอยู่ไหมเพราะว่า
อีกไกลไหมครับกว่าจะถึงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหนูต้องจับไกลอยู่ใช่ไหมช่วงนี้เหนื่อยเมื่อวานโดนฝนวันนี้โดนแดดก็เลยแวะพักอ่ะอันนี้คือชื่อร้านแม่อามนะครับอยู่แถวอะไรนะครับอยู่ตลาดสดน้ำปาดตลาดสดน้ำปาดใครมาแวะที่นี่ได้นะครับเราเตรียมของสดเต็มข้างในใช่สเบียงวันนี้เราสั่งแดงโซดายังไม่ได้ชิมก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนอย่าลืมฝากช่องด้วยเนาะแม่ค้าอย่าลืมนะครับช่องฟ้าปิดเลนอ่อนอัวบ้านเพื่อนเที่ยวจังมึงยุทธ์จ้าสายชิวสายชิวไม่เลยนะคะไม่ต้องอะไรกับเดี๋ยวก็ดื่มกันโอ้โหพี่แก้วปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะไม่ชวนหรอกไม่ชวนโอ้โหเออน่าไม่ถามน้องถามดูเลยว่าจะกินอะไรอย่างน่ากินน่ากินน่ากินอันนี้ของผมใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณครับไม่ได้โฟกัสที่แก้วเลยขอบคุณนะครับแม่ค้าชื่ออะไรนะชื่อใจค่ะฝากร้านเลยค่ะร้านอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลน้ำปาดนะคะจะอยู่แผงหน้าสุดเลยค่ะโอเคขอบคุณครับอันนี้นายแดงโซดาพี่แก้วชิมแล้วหวานใช่ไหมคือผมยังไม่ชิมผมก็รู้ว่ามันหวานงั้นขออนุญาตชิมก่อนเนาะชื่นใจเฮ้ยพี่แป้คนก่อนดูดอะโซดาไม่เป็นไรผ่านโซดาเต็มเลยครับผมคอนเทนต์นี้ต้องขอบคุณพี่แก้วเป็นอย่างสูงขอบคุณอะไรแก่งน้ำแดงแก่งกุมารเออปวดใจปวดเจ็บมีไม้ตายแล้วนุ้ยเดี๋ยวแล้วไปต้มไหมไม่ไม่เขามาทำอะไรกันแถวนี้อ๋อดูเฮ้ยใครสูน้ำไม่น้ำไม่ใช่เขาจะกินกาแฟดูดิเห็นแล้วหิวเลยดูดิแต่ละคนเนี่ยพอแห้งกันขนาดนั้นพี่แก้วนำพี่แก้วนำก่อนเลยใช่ไหมใช่พี่แก้วนำก่อนเลยก็ตอนนี้เราจะกินข้าวก่อนเพื่อที่จะรอเรือมาแล้วเหรออ่ะนี่พี่แป้คนจัดสรรทริปนี้นะครับเรือมาแล้วทำยังไงดีข้าวยังไม่ได้กินไม่มีน้ำปลาด้วยอ่ะโอเคพี่แบบบอกเรือมาแล้วไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่หน่องไปหาของกินแล้วเดี๋ยวเราตามพี่หน่องไปรอมากก็ได้ครับเพื่อนๆก็ตอนนี้รถฝาปิดเลนแล้วก็เช่าคณะนะครับกำลังจะข้ามเรือจากท่าเรือปากนายไปที่ฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปที่หาชู้นะครับดูบรรยากาศเพื่อนๆกันนะครับบางคนก็กำลังจ่ายตังค์อยู่ให้ดู360องศานะครับบรรยากาศชิลมากโอเคเดี๋ยวถ้าถึงฝั่งรถแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพื่อนๆหลังจากที่เราขับรถกันมาดันด้นกันมานะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันเราก็มาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติขุนสถานครับพี่ต้นไปเราไปแต้มกันไม่รู้เขาแต้มที่ไหนดิตรงนี้ละมั้งนี่พี่ต้นของเรามีพาสปอร์ตมีพาสปอร์ตครับไม่งั้นเข้าไม่ได้ใครไม่มีห้ามเข้านะ นอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้พี่หน่องรับหน้าที่หัวหน้าทิปนะครับแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยช่างเป็นบุคคลที่สปอร์ตเหลือเกินครับเพื่อนๆที่ตรงนี้ที่ฟ้าปิดเลนและพี่โอ๊ตแล้วก็ของเพื่อนเราอยู่ที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับจังหวัดน่านก็บรรยากาศวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็หมอกแล้วก็อีกสักหน่อยคาดว่าฝนน่าจะตกบรรยากาศก็จะเป็นตุนๆหน่อยนะครับเป็นอึมครึมก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเพียงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีแดดออกวิวน่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเอาละครับพี่มอนอ่อนอัวเกม
อันนี้เราจะเรียกว่าเกมไหมเกือบเกมครับเราจะนับว่าเกมไหมเกือบเกมเนาะเกือบขันตึงไปนี่ถ้าโซ่ขาดเกมนะตอนนี้เราได้นายช่างใหญ่นะครับพี่ต้นนักรีพอร์ตนะครับเป็นคนเออ14ครับ14ครับพูดไม่ทันแล้ววันนี้เรายังมีพี่ชายอีกคนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมแจมตั้งแคมป์กับพวกเราก็คือพี่ท็อปนะครับครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็มาช่วยพี่มอนเข่งโซ่นะครับใครอยากรู้ว่าเข่งโซ่คืออะไรก็ไปถามพี่มอนนะถ้าเจอตัวป่ะเดี๋ยวตัวนั้นป่ะอันนี้เรียกว่าการเตรียมการก่อนที่จะเกมนะครับเกือบเกมไม่ได้กินเกือบเกมตอกใช่ไหมตอกโอเคเริ่มรูดครับเราก็ทำได้ให้กำลังใจนะครับเราซ่อมไม่เปลี่ยนพอดีเมื่อวานฟุกกินได้วันนี้ก็เอาละอาจจะฟุกกินไม่ได้เดี๋ยวให้พี่แก้วชิมให้พี่แก้วดูว่าผ่านหรือเปล่านะเนี่ยเราต้องใส่น้ำอันนี้คือคนอื่นเขาก็ทำงานกันยันยงก็ทำประโยชน์กันส่วนเราก็เหนื่อยไปเรื่อยรอขณะที่เราเข้าสู่เดี๋ยวเราจะเข้าทีมอ้วนอัวแล้วไปอ้วนคนนั้นคนนี้โอเคเดี๋ยวฝากบอกพี่แป้ไว้ก่อนเลยนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะพี่แก้วเกินก่อนว่าพี่โอ๊ตกินมาแล้วเยลลี่มันคืออะไรครับมันคือแอลกอฮอล์แต่ว่าสีเยลลี่เนี่ยดูรสชาติเป็นยังไงต้องถามพี่โอ๊ตเผ็ดๆร้อนๆเผ็ดๆร้อนๆจะบอกให้นะมอนตอนพี่แป้ยื่นให้อ่ะก็ถามอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วพี่แก้วแต่พอพี่แก้วบอกเยลลี่กูซัดเลยน้องชวนชิมนะครับช่วงนี้ไม่มีใครมายุ่งกับกูเลยกูก็นั่งกินจุกอยู่กับกูอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหอร่อยแถมด้วยเนาะพี่น้องในอาณาจักรกินคนเดียวเลยคนอื่นเขาไปสนใจพี่แป้พี่เบียร์กันพี่น้องแม่งอิ่มคนเดียวเลยปล่อยลมหน่อยดูดูดูฟังเสียงแบบก๊อ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 บฟินถ้าเราไม่ทอดไม่ต้องเจาะใช่ไหมครับขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยวจังมึงช่วงแดกจังมึงแดกโดยเชฟเบียร์ไอ้เหลืองแล้วสวยแล้วแสบตาจังเลยอ่ะบัวล่าก่อนเดี๋ยวไปพี่แก้วแล้วช่องเราอ่ะช่องเรายังไม่มีนะบัวจังมึงเป็นท่าให้เหรอข้างหลังนั่นยูซ่านะครับยูซ่าก็กำลังแกะอะไรไม่รู้นะใส่ตอบโคตรหอมเลยเอาพี่เบียร์ทำอะไรนะหัวเปียกเลยไปหาหมวกมาใส่ไม่ผ่านอะไรนะทำอาหารเนี่ยไม่ผ่านหัวกระลาหันหมดนะจะเอาถุงมือไหมให้คุณพี่ถุงมือครับเบี้ยไม่ผ่านสะอาดสะอาดพี่แป้คอวยอไม่ผ่านคอวยอใช่ไหมโอ้มาตรฐานใหม่เนี่ยผมไม่เคยได้ยินแต่ถามพี่แก้วผู้รู้ดีกว่ามาตรฐานคอวยอนะย่อมาจากอะไรคิดวิเคราะห์แยกโอ้ปังกูดองกูดองเกิดอะไรขึ้นปิดแก๊สดิแก๊สปิดแก๊สดิโอ้โหปิดข้างล่างปิดข้างล่างหัวปิดข้างล่างเดี๋ยวตายแล้วย้อนหรอครับล้วงไงวาวแล้วล้วงหน้าถ่ายไว้เนาะถ่ายได้แล้วนวลไหนตาล้วงหายไปแล้วผมไอ้เหี้ยขิวเลยอ่ะขิวคืออะไรขิวกุ้มเลยขิวคืออะไรโอ้โหกลิ่นออกเลยอ่ะกดตาอยู่ไหมกดตาเมื่อสักครู่กันคิ้วมาพี่น้องไปกันคิ้วมาแพ้นี่ดูไม่รู้ไม่มันโดนตรงนี้มันโดนตรงนี้ปลายผมเฮ้ยอะไรกันรั่วตรงบ่านี่ใช่ไหมพี่เข็มขัดตรงนี้อ่ะหายไปนิดนึงตรงนี้เอาไว้ตัวละ180บาทละอุตส่าห์ไม่รู้พี่มันได้ที่กลับจากบ้านกูรักเพื่อนกูมอนิเตอร์ให้คิ้วกูหายเลยเหี้ยอะไรอาวรกับมันก็ไม่มีมันไม่งอกขึ้นมาใหม่ภายในวันนี้หรอกเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เจ๊แกดัดหญิงให้เลยมีของเพื่อนเรามากันทั้งหมด
4ช่องแล้วก็แขกรับเชิญหลายๆคนบรรยากาศก็จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวฟ้าปิดเลนจะถ่ายให้ดูว่าวุ่นวายยังไงโอเคเรามาดูบรรยากาศกันข้าวไปที่ครัวมันจะเปรี้ยวแล้วเกียร์จะไม่อร่อยครับไม่อร่อยจริงครับหาชิ้นประจานโอ้โหนี่ของแป้งเยอะมากเลยเล่นใช่ไหมนี่ตอนนี้กำลังทำกับข้าวนะครับกับข้าววันนี้อลังการมากน่าจะประมาณสัก 4-5 อย่างนะครับเราก็เลยดูบรรยากาศโดยรวมนี่พี่หน่องวันนี้3เมนูแล้วพี่เบียร์ก็2เมนูก็หมกมุ่นอยู่กับไส้กรอกผมด้วยน่าจะย่างทั้งคืนอร่อยใช่ไหมพี่เบียร์ได้กินชัวร์นะใช่ไหมน้ำตาลปี๊บกับข้าววันนี้ประมาณ10อย่างเลยละนี่ช่องเยอะก็แบบนี้แหละช่องละ2อย่างตอนนี้พี่เบียร์อยู่กับไส้กรอกประมาณ3ชั่วโมงนะครับครับผมเน้นเมนูเดียวแต่อร่อยสุดๆอร่อยๆอันนี้ไม่อยากบอกเลยนะว่าจากร้านเมียพี่แป้นะใช่มั้ยอันนี้เค้าสั่งมาใหม่ๆไส้กรอกอีสานสุดยอดพี่เผ็ดด้วยอ่ะพี่เผ็ดด้วยครับเมื่อกี้3ช่องเขาถ่ายแต่ตอนทำอาหารคราวนี้ฟ้าปิดเลนถ่ายตอนกินครับอย่าเผลอนะครับทำไมราคาโดนเก็บครับผมแค้นครับมีคู่แค้นหลายคนเลยคนหัวเราะดังๆนั่นแหละอยากได้เจลลี่สักก้อนอร่อยดีนะเผ็ดร้อนมากเลยอ่ะพี่แก้วเจลลี่เหรอครับวันนี้ก็บรรยากาศการแคมปิ้งของเราก็เหมือนอย่างเคยๆนะครับภาระเหมือนเดิมเต็นท์ไม่กางเองต้องให้เพื่อนช่วยกางเดี๋ยวพี่หนองเจ้าเก่าโอ้ไม่ใช่เฮ้ยต้องสอดก่อนลืมไม่กางนานอันนี้พี่แป้กางให้ใครให้พี่หนองให้พี่หนองใช่ไหมมันภาระเนาะไม่กางอีกทีทีมไหนทีมนั้นน่ะใช่มันบอกพี่ไว้แล้วทีมไหนทีมนั้นน่ะพาโศกก็ทีนึงแล้วลำเซบายก็รอบนึงเฮ้ยเข้ามาเลยไปเดี๋ยวพี่ต้นไอ้มังกรไม่โดนแป้งกูเนี่ยเดี๋ยวมึงขาวด้วยแป้งผมเอาแป้งกระปุกใหญ่มาเอาละครับเมื่อแผนการอันชั่วร้ายของเราเสร็จเราก็จบปิดกองไว้แค่นี้ลาตีสวัสดิ์ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา4ทุ่ม13นาทีแล้วตอนนี้อากาศข้างนอกอยู่ที่อุ่นๆครับพี่โอ๊ตได้ยินเสียงพี่มอนไหมครับตอนนี้พี่มอนกำลังละเมอก็กะว่าแบบว่ามาแอบพูดคนเดียวแล้วนะพี่มอนดันได้ยินเสียงเราเป็นชนกลุ่มน้อยเนเจอร์ไฮครับพี่ใช่เราก็แอบมานอนบนดอยนะครับตอนนี้อากาศข้างนอก18องศาส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มก็นั่งคุยที่เต็นท์กองอำนวยการของพี่แป้ไปทุกช่องนะครับแต่ว่าข้างบนดอยเนี่ยก็มีพี่โอ๊ตพี่มอนแล้วก็พี่ต้นอาจจะต้องขอตัวเข้านอนก่อนเพราะว่าอากาศหนาวเหลือเกินมีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงตัวหนึ่งไม่มีเสื้อแขนยาวโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางครับสำหรับทริปครึ่งประเทศของฟ้าปิดเลนและผองเพื่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งน่าจะเซอร์ไพรส์พี่เบียร์กับยุทธซ่าสายชิวรอดูกันนะภารกิจลับ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 ตอนนี้เหยี่ยวของเราลายแล้วมันตื่นแล้ว
เปลี่ยนเหยื่อ เดี๋ยวมาดูกันนะครับภารกิจลับของเราคืออะไร เปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อไปเหี้ยจังมึงนู่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเหี้ยจังมึงสวัสดีตอนเช้าพี่แป้ผู้ไปทุกช่องสติสตังมาหรือยังครับสติครับสตังค์มีจะต้องโอนเอานะไม่มีเงินสดแล้วพี่น้องยังดูผู้ก่อการร้ายปิดหน้าด้วยนะผู้ก่อการร้ายปิดหน้าด้วยนะแล้วก็ภารกิจแรกสำเร็จไหมผู้ชิดรายการด้วยกันนี่ชมหน้าผู้ก่อการร้ายไม่สำเร็จเนี่ยเห็นได้ยินแล้วงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรกันกล้องยังกล้องด้วยกล้องไม่ถ่ายด้วยงุ้งงิ้งอะไรกันกล้องเลยสวัสดียามเช้าเลยละกันทุกคนสวัสดีจ้าพี่เบียร์มาซ้อนแผนน่าจะนั่งฟังแผนอยู่ข้างในครับเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จว่าจะทาแป้งให้ซะหน่อยเห็นอากาศมันหนาวทาแป้งแบบให้สดชื่นคนดีที่ทำชั่วไม่ชื่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก่อนเนาะเสียดายเลยป่ะไปดูอย่างอื่นกันวันนี้แผนเราไม่สำเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เอาไม่ทันน่ะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทาแป้งเสร็จครับหลังจากแผนไม่สำเร็จครับเราก็จะมาคุยกับยุทธ์ซ่าเป็นไงครับยุทธ์ซ่าวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆของเราบรรยากาศดีครับหิมะตกด้วยหิมะตกด้วยโดนก่อนพี่เบียร์เหรอหิมะพี่หนองใช่ไหมไหนดูสิโอ้ยเต็มหลังเต็มนี่เลยข้างหน้าล้างออกนะต้องล้างก่อนไปทำอะไรมาโดนหิมะเนี่ยขี้ให้ดู360องศาครับตอนนี้พี่ว่ายังใช้เสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ตื่นกันยังนอนหลับพักผ่อนอยู่ซึ่งบรรยากาศเนี่ยฟินมากรู้สึกว่าจะหนากว่าเดิมนะครับจากตอนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะหนากว่าเดิมแล้วมาดูบรรยากาศข้างหน้าพี่โอ๊ตกันเนี่ยครับบรรยากาศแบบนี้เลยอยู่ใกล้ๆอยู่ในดงหมอกนี่เองฟินมากครับครับเพื่อนๆให้ดูสภาพเต็นท์พี่โอ๊ตนะโอ้ยหยดน้ำหมอกเกาะทั้งนั้นนี่เรานอนกันข้างบนนี้3คนนี่เต็นท์พี่โอ๊ตมาเต็นท์พี่ต้นนักรีพอร์ตแล้วก็ตรงนั้น
ต็นท์ของพี่มอนอุ่นอัวนะครับแล้วดูบรรยากาศรอบข้างโอ้โหเนี่ยครับอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านคุ้มค่ามากที่เราได้มาได้นอนกลางเต็นท์ที่นี่วิว360องศานี่แบบฟินๆเลยอันนี้บรรยากาศแคมปิ้งตอนเช้าๆนะครับหลายๆคนก็มานั่งจิบกาแฟแล้วก็ทำอาหารเช้ากันส่งกับคนอื่นก็ได้ครับท่ามกลางบรรยากาศอีกหน่อยอุ่นๆแล้วแหละเอาร้อนจีนะมั้ยหันซ้ายมาหน่อยก็ชิปเบียร์ชวนชิมคุณเซกอกนี่นี่นี่โยน2เม็ดเบียร์2เม็ดครับผมถ่ายวินถ่ายบรรยากาศโอ้โหชิปเบียร์สุดยอดพอบรรยากาศสายๆมานิดนึงนะครับท้องฟ้าก็เริ่มเปิดเราก็ได้เห็นวิวธรรมชาติของภูเขาที่สวยงามทีเดียวแต่เสียดายว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปยังสถานีต่อไปแล้วสิ้นสุดการเดินทางในวันที่2นะครับแล้วก็ส่งต่อการเดินทางในวันที่3อย่าลืมติดตามการเดินทางของพวกเราในทริปเที่ยวด้วยกันครึ่งประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอเคครับออกเดินทางกันต่อครับผม